วัสดีค่ะทุกคนก็เมื่อกี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าสมายเนี่ยลงรองพื้นลงแป้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยสมายอาจจะข้ามขั้นตอนนั้นมาเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันที่คิ้วและตาค่ะวันนี้นะคะสมายอยากจะมาเขียนคิ้วให้เป๊ะๆนะคะแล้วก็มาเขียนตาให้คมๆกันค่ะด้วยนี่เลยค่ะเราอีกใบน้องฉัตรนะคะซึ่งน้องฉัตรคือใครทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะว่าน้องฉัตรนะคะเป็นช่างแต่งหน้าที่ฮอตที่สุดในเมืองไทยนะตอนนี้นะคะขออนุญาตเรียกว่าพี่ฉัตรแล้วกันนะคะและพี่ฉัตรนะคะเขาได้ออกโปรดักต์เกี่ยวกับตาแล้วก็คิ้วมามากมายเลยนะคะซึ่งสมายเนี่ยได้เห็นว่าบล็อกเกอร์หลายๆคนเนี่ยได้รีวิวกันไปหมดแล้วเหลือแต่สมายเท่านั้นที่ยังไม่ได้รีวิว และในวันนี้นะคะสมายก็เลยอยากจะมาลองดูค่ะโดยในวันนี้นะคะสมาร์ทใช้ทั้งหมด3ตัวนี้นะคะสำหรับการโฟกัสไปที่คิ้วและตาในวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวแรกนะคะที่สมาร์ทจะใช้นะคะในการเขียนคิ้วในวันนี้คือตัวนี้ค่ะนะคะคือ Rohit Easy Drawing Brow Shadow Series 1นะคะซึ่งสีที่สมาร์ทใช้เนี่ยเป็นสี Dark Brow นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้กันเลยนะคะแพ็คเกจจิ้งค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะแล้วก็ดูหรูหรานะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีกระจกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันดูในวันนี้นะคะสมายเนี่ยจะใช้ตัวแปรงของเขานะคะที่ได้มานะคะเป็นแปรงลักษณะแบบนี้นะคะออกปลายเล็กมากๆนะคะเวลาที่เราวาดไปบนโครงคิ้วของเราเนี่ยค่อนข้างที่ทำให้เส้นคิ้วเนี่ยนะคะเป๊ะมากขึ้นนะคะด้วยหัวแปรงที่เล็กขนาดนี้นะคะทุกคนนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะวาดไปเป็นโครงคิ้วก่อนนะคะสมายก็จะวาดโครงคิ้วไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสมายเนี่ยจะค่อยมาถมตรงช่วงหัวคิ้วหรือในส่วนของคิ้วทีหลังนะคะส่วนปลายคิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อีกตัวนึงเพื่อมาเน้นหางคิ้วของเรานะคะโอเคอันนี้คือได้โครงคิ้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ถมเข้าไปนะคะค่อยๆนะคะเวลาที่เราได้แปลงที่ปลายเล็กแบบนี้ก็ค่อนข้างที่ทำให้เราควบคุมได้ง่ายขึ้นง่ายได้แล้วนะคะแต่นี้คือได้แค่ข้างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยอีกข้างนึงกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็กำหนดโครงคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถมเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาเน้นที่หางคิ้วกันนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าหางคิ้วเนี่ยเราจะใช้อีกตัวนึงค่ะโอเคค่ะมาจนถึงขั้นตอนที่2นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสมายรักมากๆค่ะตัวนี้นะคะคือตัวนี้นะคะคือ Brow Salon Liquid and Color นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นเนื้อเมจิแบบนี้นะคะเนื้อเมจิปลายแหลมแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะทำให้ปลายคิ้วของเรานะคะคมแล้วก็เป๊ะจะสมายบอกเลยนะคะว่าในขณะที่เขียนขออนุญาตไม่พูดอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะไม่เป๊ะตามที่พูดและบรรจงค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราได้หางคิ้วที่คมกริบมากขึ้นแล้วนะคะต่อมาทำอะไรต่อคะไปค่ะเราจะต้องปัดคิ้วด้วยค่ะมาปัดมาสคาร่ากันต่อเลยค่ะซึ่งมาสคาร่านะคะก็อยู่ในอันเดียวกันเลยค่ะนี่ค่ะไม่เสียเวลานะคะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผู้หญิงชอบมากๆอะไรที่แบบ two in one เพราะมันทำให้อะไรๆง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องพกเยอะเห็นไหมมีมาคู่กันเลยนะคะโอเคเริ่มไปที่หัวคิ้วนะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะเราก็จบเรื่องของคิ้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะในวันนี้เนี่ยเราขอเขียนตาด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะสมายจะใช้เป็นนี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Brow It High Technic Duo Eyeliner ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหัวทั้งหมด2ด้านด้วยกันนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยเป็นเมจิปลายเรียวนะคะอันนี้เอาไว้เขียนขอบตาบนนะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้เขียนขอบตาด้านล่างนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อสีน้ำตาลนะคะเอาไว้เขียนขอบตาด้านล่างแบบนี้หรือแบบนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมนะคะเพราะว่าเวลาที่สมายเขียนอายไลเนอร์อะไรเงี้ยจะต้องกั้นหายใจกลัวเบี้ยว มาค่ะมาลองกันนะ
ค่ะซึ่งคุณสมาเป็นคนเขียนไอไลเนอร์เล็กนะคะมาเป็นคนที่จะต้องเขียนทางตาตกนิดนึงนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความกลมตัวของตานะคะเพราะตาสมัยเนี่ยเป็นคนตาแบบสั้นมากโอเคค่ะได้แล้วนะคะทั้งสองข้างต่อมานะคะใช้แต่เดี๋ยวสมายจะทำให้มันเปลืองนิดนึงนะคะโดยใช้แปรงที่เขาให้มาในที่เขียนคิ้วนี่แหละค่ะโอเคค่ะเห็นไหมคะก็สมายก็จะเขียนตานะคะหรือเขียนไอไลเนอร์ตาประมาณนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะบอกเลยว่าด้วยตัวเมจิตัวนี้ที่เขาเป็นปลายเรียวแหลมขนาดนี้เนี่ยทำให้สมายเนี่ยกำหนดเส้นอายไลเนอร์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันคมกริบแล้วก็บอกเลยว่าเขียนง่ายจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนไปลองใช้ดูโอเคค่ะตอนนี้เราก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเขียนตาเสร็จแล้วนะคะสมายขออนุญาตไปปัดแก้มนะคะแล้วก็ขออนุญาตไปทาปากให้มันดูสมดุลดีมากกว่านี้เลยค่ะโอเคกลับมาแล้วค่ะก็ไปปัดขนตาปัดแก้มนะคะแล้วก็ไปปล่อยผมมานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้สมัยถูกใจคิ้วมากๆเลยนะคะเพราะว่าคิ้วเนี่ยคงได้ใจสมัยมากแล้วก็รู้สึกว่ายังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะเราจะต้องมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเป๊ะไปพร้อมๆกันนั่นแหละค่ะทุกคนก็สำหรับ3ไอเทมที่สมายได้ลองใช้ไปในวันนี้นะคะสมายบอกเลยนะคะว่าไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาถูกมากๆค่ะราคาน่ารักมากๆแต่คุณภาพนะคะดีมากๆค่ะแล้วก็เทียบเท่าเขาจะแบ่งได้ซึ่งเดี๋ยวสมายนะคะจะขึ้นราคาไว้ให้ค่ะโดยสาวๆนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตรงนี้เลย Facebook นะคะของ Brow It by น้องฉัตรนะคะแล้วก็ Facebook นะคะของคามาดคับค่ะแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะสมัยขอขอบคุณ Brow It by น้องฉัตรมากๆค่ะที่ทำให้คิ้วของสมัยนะคะเป๊ะแล้วก็ปังขนาดนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคิ้วแบบนี้นะคะก็ไปตามหาไอเทมแบบนี้มาใช้กันค่ะบอกเลยว่าทั้งพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ออกมาได้ดีมากๆค่ะอยากให้พี่ฉัตรเขียนคิ้วให้นะคะก็ไปตามหาไอเทมของพี่ฉัตรกันมาก่อนค่ะเหมือนพี่ฉัตรมีเขียนคิ้วให้จริงๆนะคะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเขาทุกตัวนะคะค่อนข้างออกมาได้ใช้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์สาวๆมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาน่ารักมากๆค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้สมัยด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ